ีมากที่รักหล่อมากเฮ้ยเจ๊เข้ามาในห้องฉันได้ไงอ่ะก็ฉันมีกุญแจแต่ก่อนเจ๊จะเข้าห้องใครอ่ะเจ๊ควรเคาะประตูก่อนป่ะนี่พวกแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านี่มันห้องของฉันฉันจะเข้ามาเมื่อไหร่มันก็สิทธิ์ของฉันแต่เจ๊ทำแบบนี้มันไม่มากไปหน่อยหรอโอ๊ยฉันไม่ไล่พวกแกออกมันก็บุญแค่ไหนเนี่ยค่าเช่าเนี่ยไม่จ่ายมา3เดือนแล้วเนี่ยเจ๊ใจเย็นๆก่อนนะครับตอนนี้ผม2คนกำลังหาเงินอยู่อ่ะก็ดีฉันว่านะคนอย่างเธออ่ะก็คงหางานได้ไม่ยากถ้าสิ้นเดือนแล้วอ่ะแกยังไม่มีเงินจ่ายค่าห้องแล้วก็แกสองคนอ่ะใส่หัวออกไปได้เลยเฮ้ยเจ๊ทำไมเจ๊เข้ามาในห้องผมบ่อยจังเนี่ยช่วงเนี้ยอีกนิดเจ๊เข้ามาในห้องน้ำแล้วมั้งก็เจ๊มาเก็บค่าเช่าอ่ะให้ดอกมาก่อนก็ได้นะสักดอกสองดอกก็ยังดีเจ๊ว่าไงนะค่าเช่ามาได้ละโหผมยังไม่มีให้หรอกเจ๊ถ้าเงินไม่มีอ่ะจะให้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะเจ๊ไม่ติดแล้วจะทำให้เจ๊ติดใจได้อ่ะเจ๊ก็จะให้อยู่ฟรีๆเลยสนใจไหมถ้างั้นก็ได้ครับเงินมาจ่ายค่าห้องก็ไม่ต้องเข้าก็ไหนเจ๊บอกกับผัวฉันว่าจะให้อยู่ฟรีไงทำไมมาลองเอาเงินอีกอ่ะที่แกรู้เรื่องเหรอจะคิดว่าฉันโง่อีกอย่างนะรถเจ๊อ่ะแม่งขับโคตรสบายเลยว่ะอีนิ้งมึงเอากูคืนมานะทำไมกูต้องคืนที่ผัวกูมึงเอาไปเลยนิ้งทำไมมาช้าจังเลยอ่ะผมคิดถึงแย่แล้วเนี่ยมาอ้อนอะไรตรงนี้ถึงเจ๊เขาก็อกแตกตายเอ้าเจ๊เขาอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอผมไม่เห็นเห็นเลยอ่ะนี่พวกแกสองคนหลอกฉันเหรออุ๊ยฉลาดขึ้นมาบ้างแล้วนะเนี่ยผมออกไปแน่ครับเพราะเงินที่ผมได้จากป้าเนี่ยผมไปอยู่ที่ใหม่ได้สบายๆเลยอย่าลืมพาตัวเองไปหาหมอด้วยนะนั่งแท็กซี่ไปนะจ๊ะ